ขนาดที่ก้าวไกลไม่แต่เฉพาะคุณชริกัญญาหรอกคุณจุลพงศ์อยู่เกศบปญนชืชื่อก้าวไกลเมื่อวานนี้ถแถลงเลยการที่คุณเผ่าภูมิบอก,กยังไม่ได้ถามกฤษฎีการเรื่องเอาเงินทกศมาใช้ในโครงการผิดวัตถุประสงค์หรือไม่โดยคุณจุลพงศ์บอกว่าทกศจะนําเงินทดลองมาแจกในดิจิทัลเลสแสนเจ็ดหมื่นล้านในมุมคุณจุลพงศ์และก้าวไกลมันขัดพร,ะระบทกศอ,อย่างแน่นอน ขัดวัตถุประสงค์ที่จะต้องเอาไปใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรหรือส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรค่ะถ้ารัฐบาลจะเอาว่ามาตรา28าบพรบวินัยการเงินการคลังบัญญัติว่าหน่วยงานรัฐจะทําตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลมันต้องกระทาเฉพาะกรณีที่มันอยู่ในขอบเขตอนานาจของหน่วยงานนั้นใช่อยู่ในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของหน่วยงานนั้นอ่ะแล้วนี่มันจะโยงต่อไปไหนมันก็มาต่อเรื่องนี้เมื่อวานนี้พักเก้าไกลเนี่ย เขาเผยแร่เลยผมใช้คาว่าตีฟูขาไม่ว่า,าคือตีฟูแปลว่าต้องการให้เกิดการรับรู้กันอย่างกว้างขวางนายกมาตอบหน่อยเป็นการโพสต์ภาพกราฟิกคุคณเศรษฐากับคุณสิริกัญญาพร้อมระบุข้อความว่าวันพฤหัสคือวันพรุ่งนี้พักก้าวไกลส่งสิริกัญญาจันสกุลหัวหน้าทีมเศรษฐกิจตั้งกระทู้ถามสดนายกเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจค่ะสืบเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจซบเซา ค่าครองชีพสูงโรงงานปิดตัวย้ายฐานการผลิตจึงต้องการจะทราบแนวทางการทํางานของรัฐบาลว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วนอย่างไรบ้างนอกเนือจากดิจิตวิทยาสาเหตุที่ต้องถามนายกโดยตรงไม่ใช่รัฐมนตรีครังหรือกระทรวงอื่นก็เพราะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต้องคิดเป็นระบบและคาบเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของหลายกระทรวงอย่างเช่นมาตรการเรื่องค่าไฟค่าน้ํามันหรือกลไกของท้องถิ่นที่จะใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ผู้ที่จะสามารถ บูรณาการข้อมูลและมาตรการในภาพรวมดีที่สุดเป็นคนอื่นไม่ได้นอกจากนายกรัฐมนตรีทั้งยังสอดคล้องกับการที่นายกเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจซึ่งเกิดขึ้นมาเพื่อบูรณาการมาตรการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจโดยเฉพาะสุดท้ายต้องมีเน็ แม้เกือบหนึ่งปีที่ผ่านมานายกจะไม่เคยตอบกระทู้ของสสก้าไกลแม้แต่ครั้งเดียวแต่จากคำให้สัมภาษณ์ของนายกเมื่อ3กรกฎาคมซึ่งกล่าวว่าถ้าว่างก็จะมาตอบไม่ได้ตั้งใจหลีกเลี่ยงทำให้เชื่อได้ว่านายกทราบอยู่แล้วว่ากระทู้ถามสดในการประชุมสภาจะเกิดขึ้นทุกเช้าในวันพระหาชบ,บดีเวลาเดิมทุกครั้งในทุกสัปดาห์ จากนี้ไปเราคงจะได้เห็นนายกในฐานะผู้บริหารราชการแผ่นดินบริหารจัดสรรเวลาโดยให้ความสําคัญกับงานสภามาตอบกระทู้ของผู้แทนรัษฎรทุกพักตอบคาถามประชาชนอย่างที่นายกในประเทศประชาธิปไตยระบบรัฐสภาควรจะเป็นขณะที่เมื่อวานนี้ประธานวิฝ่ายค้านประกรณ์วุตอุรมพิพัฒน์สกุลบอกแจ้งไปวิพัตบาลแล้วตั้งแต่วันที่8ค่ะคือ จะให้คุณเชิดกัญญาถามสดตรงนายกมาตรการกระตุษษ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 ้นเศรษฐกิจต้องเป็นนายกเท่าน,นั้นที่จะมาตอบควรต้องเป็นและไม่ได้เฉยโอกาสหลอกดา่าแต่ว่ามันมีหลายเรื่องที่ฝ่ายค้านอยากจะรู้จริงๆเพราะไม่รู้ว่าในคอรมอรทำอะไรกันบ้างท่านผู้ชมนี่ยืนยันไม่ใช่หลอกดา่ขาขณะที่ดูแนวโน้มแล้วเนี่ยท่านผู้ชมเมื่อวานนี้นักข่าวถามคุณเศษฐาทวีสินซึ่งไปร่วมประชุมพักเพื่อไทยไประจำสัปดาห์ แล้วก็ตอบคำถามเรื่องนี้เนี่ยโดยคุณเศษฐาทวีศินบอกตั้งกระทู้ถามมาได้แต่วันที่11มีภารกิจที่นนทบุรีอพอดีว่าก้าวไกลเขาตั้งกระทู้รอท่านนายกวันวันวรื่องหนี้ พอมีเวลาจะเข้าสภาตอบกระทู้ของก้าวไกลในดีโอขนานี้ผมไม่รู้ตารางเลยครับเรื่องอะไรครับเห็นว่าเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะคะคุณสิริกัญญาจะตั้งกระทู้ถามท่านนายกเขาตั้งมาดีครับเฉยๆผมมีผมไม่มีตารางอยู่ข้างหน้าผมไม่รู้ว่าวันท่หนมมีอะไรวอนหน้าไม่ได้ผมมีไปโครงการมที่อเมริกาค่ะนั่นแปลว่าวันที่11ช่วงบ่ายใช่ไหม หรือช่วงไหนทนายวงตอนเช้ามีไปโครงการพระราชะดําริอ,อ๋อตอนเช้าโครงการพระราชะดํริค่ะแล้วที่นนทบุรีใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ตามที่คุณจิรพรท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกเนี่ยท่านเปิดเผยสิบเอ็ดกร,รกฎาคมจะมีงานจัดงานก้าวสู่ปีที่36 N b t บ e w Era ทนิวอรอันนี้ก็บอกมาสองวันแล้วนะผมจําได้ท่านนายกก็จะมาปาฐกถาด้วยค่ะสิบเอ็ดโมงเรื่องการเชื่อมโยงการสื่อสารภาครัฐจากไทยถูกสากล คนองค์ิงแผ่ทองทานประธานซอฟพาวเวอร์ก็จะมาปา,าฐกาถาด้วยก็จะเป็นกำหนดเวลาเนี่ยสิบเอ็ดพฤศจิก,กายนสิบโมงเช้าเป็นต้นไปนะค่ะเห็นไหมอ้ามันจะไปจบตรงไหนท่านผู้ชมคิดว่าจะไปจบตรงไหนคาดการว่าเขาจะมอบหมายอ่ะค่ะใช่ไหมค่ะปัญหาคือการมอ่หมายการะทูนเนี่ยมันมอบหมายได้ไหลต่ออืมค่ะเป็นตัว<ช>อาจจะมอ่หมายครูพิชัย คุณพิชาอาจจะมอบหมายคุณจุรพันธ์คุณจุพันธ์อาจจะมอบหมายคุณเผ่าภูมิอย่างนี้เป็นต้นค่ะแล้วแต่แต่คาดการว่าจะเป็นไงผมไม่รู้อันนี้อยู่ในความสนใจเพราะมันอารมณ์ค้างมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วอ่ะประเด็นเรื่องกระทู้ที่ว่านี้อ่ะ